อย่างที่ทราบดีเรารายงานต่อเนื่องมาหลายวันทั้งจังหวัดตราดจันทบุรีหรือไม่ทางฝั่งตะวันตกน้ำท่วมหนักใช่ไหมค่ะที่จังหวัดจันทบุรีมันมีเรื่องน่าเศร้าด้วยความที่น้ำท่วมเนี่ยแล้วมีคนคนหนึ่งเขาป่วยหนักนะฮะคุณผู้ชมครับอาการกำเริบอ้วกออกมาเป็นเลือดอ่ะด้วยความที่น้ำท่วมออกมาไม่ได้คุณผู้ชมฮะเสียชีวิตนะครับหนึ่งชีวิตที่ต้องสูญเสียไปเพราะเรื่องการเดินทางมันเหมือนกระโดนตัดจากโลกภายนอกเนี่ยเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าต้องนั่งรถออฟโรดเข้าไปแล้วต่อเรือกันเนี่ยเพื่อที่จะเอาร่างออกมาอย่างทุลักทุเลมากรถเล็กไม่มีสิทธิ์เลยนะไม่มีสิทธิ์เลยนะครับนี่เป็นพื้นที่ตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะฮะแล้วคือสวนจุดนี้มันเป็นสวนผลไม้คุณผู้ชมจะเห็นโดยว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยจริงๆแล้วโอ้มันไม่ใช่คลองนะคือมันติดคลองก็จริงแต่มันบ่าเข้ามาจนไม่รู้อันไหนเป็นคลองอันไหนเป็นสวนอ่ะแล้วท่วมประมาณ 30-40 เซนติเมตรนะครับเจ้าหน้าที่ต้องมาโดยรถออฟโรดอะฮะขับเคลื่อน4ล้อแล้วมาถึงจุดจุดหนึ่งรถไปต่อไม่ได้นะฮะก็ต้องต่อเรือท้องแบนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรือมารับเลยตำรวจนิติเวชแพทย์นำไปหมดเลยบ้านพักของผู้ตายเนี่ยน้ำท่วมสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับก็ไปถึงมันเป็นบ้านยกสูงไงชั้นบนยังอยู่ได้ห้องครัวอยู่ในจุดที่ต่ำก็ถูกน้ำท่วมเสียหายไปภาพที่เศร้าที่เห็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่คือเป็นผู้ชายวัย52ปีครับนอนเสียชีวิตอยู่อย่างเงี้ยมาประมาณ 5-6 ชั่วโมงไม่มีบาดแผลนะครับเมียแกก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกก็ลำบากอยู่แล้วนะฮะนี่ๆคนนี้เป็นเมียครับบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยสามีเธอนะฮะผัวเธอเนี่ยฟันหลุดแล้วเลือดออกมาคือไหลแบบไม่หยุดนะฮะก่อนหลังจากนั้นก็อาเจียนเป็นเลือดออกมาอีกจำนวนมากโดยที่ไม่ทราบสาเหตุจนช่วงเช้ามาบ่นนี่ๆคุณผู้ชมลองดูโอ้โหคุณเจี๊ยบดูคราบเลือดดิที่มันไหลตามบ้านชั้น2ลงมานี่คือเลือดนะฮะจากอ้วกอาเจียนลงมาแบบนี้นะครับช่วงเช้าสามีบ่นปวดหัวแต่ก็ยังฝืนลุกนะฮะเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีคนเอาข้าวเอาของมาแจกไงน้ำท่วมนะเป็นผู้ประสบภัยก็ลุกขึ้นไปรับอาหารรับมาปุ๊บยังไม่ทันได้กินเลยผัวเธอเอนหลังบนที่นอนชักกระตุกไปอีก2ครั้งหลังจากนั้นแน่นิ่งไปเลยครับทางเมียบอกรีบโทรศัพท์ผู้ใหญ่บ้านช่วยประสานกู้ภัยให้มาช่วยรับตัวผัวหน่อยแต่ไม่ทันแล้วนะครับทีนี้ไม่ทันแล้วเนี่ยแหละฮะเป็นน่าจะเป็นเบาหวานหรือเปล่าเกิดจากฟันหักตอนแรกก่อน อันนี้ไม่มั่นใจจริงๆนะแล้วเลือดไหลออกมาไม่หยุดแต่หลังจากนั้นเนี่ยพวกออกมาอีกโอ้โหทีนี้เลือดท่วมเลยนี่คือปัญหาจากน้ำท่วมที่ไม่สามารถออกมาหาคุณหมอได้นะครับขณะเดียวกันนะไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ใช่ไหมคะพี่โจใช่ครับค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองคุณผู้ชมทำให้ดินภูเขาอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วดินมันก็เลยสไลด์ลงมาทับถนนที่เรียกว่าถนนดอยกิ่ว6ค่ะระหว่างบ้านห้วยทรายขาวไปยังจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านห้วยพึ่งนะคะที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนดินโคลนเอยเศษกิ่งไม้กิ่งเล็กกิ่งใหญ่หักโค่นมาขวางทางจราจรแบบนี้ค่ะส่งผลให้การค้าชายแดนไทยเมียนมาต้องหยุดชะงักชั่วคราวเนื่องจากรถบรรทุกขนส่งสินค้าเข้าออกจุดผ่านปรนนั้นไม่ได้ค่ะทีนี้หลังเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่อบต.ห้วยผาร่วมกันกับผู้ประกอบการการค้าชายแดนค่ะก็นำเครื่องจักรเร่งปิดเร่งเปิดเส้นทางนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือในพื้นที่แม่ฮ่องสอนไปดูฝั่งตะวันตกบ้างฝั่งตะวันตกหนักๆเนี่ยก็คือจังหวัดตากแต่อันนี้คือที่กาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมฮะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างน้ำตมน้ำตกเนี่ยปิดเลยนะดูสีน้ำสิไม่น่าเล่นนี่คือน้ำป่าเลยน้ำป่าค่ะนะฮะสั่งประกาศปิดเลย2แห่งครับคือน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์นะครับ อีกจุดหนึ่งที่ปิดกันไปคือน้ำตกผาตาดอยู่ที่อำเภอทองผาภูมินะครับคุณผู้ชมก็ลองต้องติดตามหน่อยแล้วกันไอ้เดี๋ยวช่วงใกล้จะวันหยุดแล้วเนี่ยบางคนเดินทางไปท่องเที่ยวอะไรแบบนี้รีสอร์ทบางจุดก็ปิดสถานที่ท่องเที่ยวบางจุดก็ปิดและสำคัญคือมันอันตรายฝนยังตกอยู่ทั่วประเทศแต่ถ้าตกหนักถึงหนักมากเนี่ยยังอยู่ที่ภาคตะวันออกครับก็คือทางฝั่งโซนจันทบุรีตราดแบบเนี้ยค่ะนะเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมลองบอกเรามาหน่อยว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะ